สวัสดีครับผมทอมไฟไหม้นะแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวเกมโมบายเจนกันนะครับเก็บทอนิดหน่อยนี่มันก็จะเก็บทองเลยนะอยู่เคิร์ดโอ้โหเฮลเคิร์ดก็คือเอาดาบอันไหนดีเอาดาบดำดาบนี้ก็แล้วกันแต่ว่ารู้สึกว่าตังค์จะไม่พอนะพอได้แน่นอบมับพอให้ก็ต้องเปิดโหมดเป็นผักโหมดยังไงล่ะฮิวเคิร์ดนี่มาฟาร์มกันต่อมับเขาให้แล้วนั่นตัวอะไรอ่ะก็เอาดีนี่ไม่มีแล้วไปดีกว่าแต่ว่าต้องบัฟเอานะแบบว่าเชสสกิลไม่ได้ถึงขั้นว่าเชสสกิลไม่ได้เลยโอ้โหวิ่งเร็วจังเลยเฮลเคิร์ดอ่ะเพราะว่าเชสสกิลมาแรงเละบอกได้เลยว่าแรงเละนาหน้ามาเนี่ยกายล่างมาทำไมเอาหรอก็คือฆ่ายับเลยเฮลเคิร์ดอ่ะถ้าเกิดเล่นเฮลเคิร์ดมันจะโกงนิดหนึ่งอ่ะเฮลเคิร์ดมันจะออกโกงมากเลยอ่ะถ้ายิ่งเล่นแรงเท่าไหร่มันก็ยิ่งแบนเท่านั้นเอาหรอเดี๋ยวให้พวกมันเลเวล2ก่อนพวกมันเราจะใช้อันติได้เพราะว่าพวกมันชอบปล่อยเป็ดไม่ใช่แมวดิ
ก็คือเกลียดติวปล่อยแมวมากอ่ะก็คือเราต้องกายล่างหยุดแคปคิวรีเซ็ตเลเวลมันใหม่เอาหรอเอาหรอเก่ามากเลยนี่ต้องไปหานาหน้าก่อนแล้วก็ต้องรีบไปหาถ้าจะทำให้แมปมันมืดก็ได้นะโอ้โหบอกได้เลยว่าแทบไม่ต้องเช็ดสกิลอะฮิลเคิร์ดมันรู้เท่าไหร่แล้ว2แล้วเหรอก็คือวิ่งได้ไวนะวิ่งอย่างไวอะยังไงก็ต้องฆ่าได้อยู่แล้วล่ะคานไปรอหน้าปักซอยคานไปรอหน้าปักซอยของมันน่ะเอาหรอฮิลเคิร์ดเทพฮิลเคิร์ดออกจะเหนือเทพแต่หน้านะกากดาบดำดำแล้วก็ต้องกระโดดก็คือเรากดนี่ไงเรากดอันติเพื่อไม่ให้มันเช็คสกิลโหวิ่งอย่างไวอ่ะตามลงตามล่าก็ไม่ต้องใช้เลยเอาไว้โชว์ไว้เฉยๆเผื่อนักฆ่าเขาใช้กันเอาหรอโดนเฮลเคิร์ดเอาหรอมาสุ่มนักหรอมาพังไปหามันไปก่อนโจมตีธรรมดาธรรมดาHill Curd ทำคิ้วเกี่ยวกับฮีโร่เหมียวเลยWhat that มันโผล่มันฟื้นเร็วเนาะคอมพิวเตอร์อะWhat that
แล้วไม่ต้องปิดศูนย์นั่นเถอะอาชีพนักฆ่าก็แบบจะดีนะโอ้โหค่า37โอ้โหดาเมจก็แรงไม่เบาเหมือนกันเนี่ยแล้ววันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับไว้กันเถอะ